สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็6 โมงเช้าแล้วตอนนี้ผมอยู่ข้างถนนนะเสียงรถอาจจะดังนิดนึงต้องขออภัยผู้ที่ดูคลิปผมเพื่อนๆที่ดูคลิปผมทุกคนนะครับหลังจากที่จบงานบางแสน21นะครับถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปผมก็กดเข้าไปตามดูในช่องนะครับก่อนหน้านั้น1สัปดาห์เนี่ยผมไปวิ่งงานบุรีรัมย์มาราธอนมาแต่งานนั้นน่ะ DNF แล้วหลังจากนี้ล่ะยังไงต่อจริงแล้วเนี่ยผมมีงาน ATM 2021ใช่ไหมที่มันเลื่อนมาจากเดือนกุมภาไงนั้นผมก็เลื่อนไปธันวาผมก็น่าจะตัดสินใจถูกนะครับที่ผมเลื่อนงานวิ่ง ATM ไปเดือนธันวา4ธันวาใช่ไหมเออ4ธันวาตอนนั้นน่ะที่สมัคร ATM เนี่ยซ้อมครบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็วิ่งจบก็เลยตัดสินใจว่าขอไปทำเวลาที่ดีขึ้นจากที่จบจันทบุรีมาก็เลยเลือก ATM สุดท้ายนะครับก็โดนโควิดเลื่อนหลังจากโดนเลื่อนช่วงนั้นมาถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะปีนั้นอ่ะผมไปวิ่งภูเก็ตตรอนฮาฟเดือนพฤศจิกามาก็คืองานนั้นคืองานซ้อมเพื่อจะไปจันทบุรีฟูลมาราธอนแต่พอเจอโควิดเข้าไปทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เลยครับผมเนี่ยไม่เคยวิ่งยาวเลยเนื่องจากรู้แถวบ้านเนี่ยมันเต็มที่ได้ประมาณแบบฮาฟอ่ะทั้งหมดที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับคือข้ออ้างโอ้ยง่ายนะครับงานบุรีรัมย์มาราธอนเนี่ยน่าจะเป็นงานแรกเลยอ่ะแต่ถ้าผมหยุดวิ่งไปปีกว่านั่นเลยเป็นที่มาว่าทำไมบุรีรัมย์มาราธอนผมถึงถอนตัวออกเพราะว่าสัปดาห์หน้าผมมีงานบางแสนครับงานบุรีรัมย์มาราธอนนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะไปที่ซ้ำต้องขอบคุณรุ่นพี่นะครับแล้วก็ขอบคุณมิชุต้าด้วยที่สปอนเซอร์เรื่องค่าใช้จ่ายให้ทีนี้หลังจากนี้ยังไงต่อเราเตรียมไปซ้อมที่จะลงงานท้ามาราธอนอีกงานนึงครับที่เนี่ยผมชอบไปก็คือที่จันทบุรีซีนิกผมเรียกชื่อถูกว่าซีนิกมาราธอนนะแต่ว่างานเนี่ยจะวันที่29พฤษภาคมสมัครเรียบร้อยแล้วก็จองแลนด์เรียบร้อยแล้วลง21กิโลไว้ฮาล์ฟมาราธอนไว้ผมมีเวลาเต็มที่คือ3เดือน GB ผมอ่ะในการวิ่งฮาล์ฟอ่ะอยู่ที่ 2.31 เพซประมาณ7ต้นๆนะครับมีเพื่อนๆที่กดติดตามผมมาถามมาว่าเฮ้ยผมเนี่ยตัวใหญ่น้ำหนักเยอะมาสอบถามน้ำหนักผมเนี่ยจากในคลิปทั้งอินบ็อกซ์ด้วยนะผมว่าหลายๆคนน่าจะเหมือนผมอะคือผ
ผมเริ่มวิ่งจริงๆอ่ะเมื่อ3ปีที่แล้วน้ำหนักตอนนั้นผมอ่ะน่าจะ135เดี๋ยวผมทิ้งรูปให้ดูเมื่อก่อนเนี่ยผมน้ำหนักเท่านี้ก็ผมก็เริ่มวิ่งมาปีแรกเนี่ยน้ำหนักลดเยอะเยอะที่สุดเลยก็คือกำลังบ้าไงช่วงปีหลังมาเนี่ยมันโดนโควิดด้วยโดนนู่นนี่นั่นด้วยเนี่ยเราก็ทำงานมันนู่นเป็นเดือนเลยนะเราก็มีความสุขกับการทำงานกินสังสรรค์นี่คือเหตุผลว่าทำไมผมเลยมีแฮชแท็กว่าวิ่งยังไงให้อ้วนแฮชแท็กเนี้ย CEO บริษัทผมอะตั้งให้เพราะเขาเห็นว่าคนอื่นแม่งวิ่งก็ผอมอะทำไมมึงแม่งวิ่งไม่ผอมวะตอนเนี้ยวันนี้นะวันนี้ช่างเมื่อเช้า106ประมาณ 106.2.3 เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันสตาร์ทวันนี้นะครับเพื่อจะไปพิชิต PB 2ชั่วโมงครึ่งในฮาล์ฟมาราธอนในงานจันทบุรีฮาล์ฟมาราธอนซึ่งจะจัดในเดือนไปเดือนพฤษภาคมเดือน5นะมาดูกันว่าหลังจากนี้ผมจะซ้อมยังไงแล้วก็จะมีวิธีการยังไงต่อจริงๆแล้วผมก็ดูจากคลิปพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ในตามเพจตามบล็อกต่างๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพิชิต PB ฮาล์ฟมาราธอนที่จันทบุรีเดือนพฤษภาคมกันจะถึงทางเข้าบ้านผมแล้ววันนี้จบคลิปก่อนฝากคนที่เห็นเดี๋ยวดูคลิปนี้ด้วยนะครับว่าฝากกดไลค์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้เตือนนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ออกมาเดี๋ยวเราวิ่งเข้าบ้านละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ